สวัสดีครับผมร้าน A Star Shop นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวจอ Android ตรงรุ่นนี่ครับเป็น Mitsubishi Titan หรือว่าPajero ตัวเก่านะผมก็คือใช้ตัวเดียวกันคือเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมได้รีวิวแล้วครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าง่ายๆก็เลยก็คืออันแรกเราก็คือถอดตัวบนก่อนนะครับจะงัดออกมาจะมีกริปด้านข้างงัดออกมาดึงออกมาข้างหน้านี่ครับจะมีกริปของอันนี้ผมถอดไปแล้วนี่ครับปึ๊บตรงนี้ออกมา1ชิ้นแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้4ตัวนะครับแล้วก็ถอดออกผมก็เอาไปนะครับน็อตอยู่นี่4ตัวนี้เราไม่ได้กลับใส่เข้าไปคืนนะครับน็อตเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วถอดจอกมาแล้วจะมีปลั๊กข้างหลัง1ปลั๊กปลั๊กข้างหลัง1ปลั๊กมันก็จะมาตรงนี้มันจะเป็นปลั๊กแต่ว่าปลั๊กอ่ะมันลงไปข้างล่างเราก็ต้องแกะปลั๊กอ่ะจากข้างล่างขึ้นมาครับผมถ้ามันแกะไม่ได้ก็คือต้องถอดน็อตตัวนี้2ตัวแล้วก็ดึงชุดนี้ออกมาเสร็จแล้วมันจะมีปลั๊กข้างหลังปลั๊กเรียบค่ะปลั๊กตัวนี้ให้เจอแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ตัว Titan Pajero จะมีย่าง1เส้นก็คือต้องลงสายกาวเพิ่มนะครับสายกาวมันไม่มีก็คือเราก็ลงจะมีน็อตอยู่ข้างหลังลงสายกาวมา1เส้นปึ๊บแล้วเราก็มาเข้ากับเส้นสีดำของชุดปลั๊กเครื่องเสียงชุดใหม่เครื่องเสียงชุดใหม่คือชุดนี้ครับสายกาวก็คือมาลงเส้นนี้1เส้นก็ใช้งานได้เลยเสียบแค่1ปลั๊กแล้วก็อย่าลืมเอาชุดนี้นะครับชุดสายอากาศนี้มันจะเสียบอยู่กับวิทยุตัวล่างแล้วก็แกะออกมาไว้เสียบข้างบนนะครับผมแล้วก็เดินสาย GPS เราผมติดไว้ข้างบนนี้ครับก็สัญตัวรับสัญญาณ GPS ก็คือนำทางแล้วก็ตัวรับ USB แล้วก็ใส่แมกเนเกตนะครับเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยว่าจะเป็นไงนี่เป็นของ Mitsubishi Titan หรือ Pajero นะครับชุดใหม่แล้วก็เอาคลิปที่แกะมานะครับจากหน้ากากเก่ามาใส่1 2 3นี่ครับแต่งตัวแล้วก็แรกเลยก็มาใส่เสาอย่าลืมเสา Wi-Fi นะครับเสา Wi-Fi อยู่นี่แล้วก็สัญญาณ GPS หมุนติดตั้งเข้าไปครับนี่เป็น Mitsubishi ตัวเก่านะครับเป็น Pajero หรือว่า Titan นะครับแล้วก็ปลั๊กก็เสียบปลั๊กไหนก่อนถึงก็เสียบปลั๊กนั้นอันนี้เป็นปลั๊กใหญ่แล้วก็นี่เป็นปลั๊กสาย USB แล้วก็มีสายอากาศนะครับปาเจโร่มันจะต้องปาเจโร่กับไททันจะมีเสียบสายกาวหนึ่งเส้นที่ต้องเดินเพิ่มนะครับเพราะว่าการลดจะไม่มีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปเลยล็อต4ตัวไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับ4ตัวนี้ก็ถอดออกเหมือนกับรีโวเลยครับก็คือถอดออกแล้วก็ใส่ให้มันเข้าล็อกข้างหลังก่อนนะครับหลังเข้าล็อกปั๊บก็จะเข้าล็อกพอดีครับนี่ครับดันกริปเข้าล็อกเลยก็จะเข้าล็อกของมันพอดีนะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับมีแค่นี้ก็เสียบปั๊กอย่างเดียวแล้วก็มันยากแค่ตอนถอดเอาปลั๊กขึ้นมาจากข้างล่างเพราะว่าปลั๊กมันจะฝังอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรม2 16 กิกนะครับผมเรียบร้อยใช้งานถึงเปล่าเชื่อมต่อแล้วโอเคตอนนี้ไม่มีคอนโทรลมือไหนะครับก็เลยปลั๊กก็เลยมีแค่ปลั๊กเดียวถ้าเกิดไม่ว่ามีกล้องหลังมีคอนโทรลอะไรก็จะมีชุดปลั๊กแถมให้อยู่นี่นะครับชุดปลั๊กก็ไว้ต่อเครื่องเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ชุดมองกล้องหลัง
อันนี้ก็เสียบไว้ตรงนี้แถมไม่ให้ไม่ได้ใช้วันนี้ก็เล่น2จอได้นะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนำทางตัวนี้เล่นออฟไลน์ได้ครับไม่ต้องใช้ออนไลน์ก็สามารถเล่นได้นะครับนี่เป็นตัว GPS นำทางแบบออฟไลน์นะครับนี่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปก็ต้องรอมันอัพโหลดตับอะไรเล็กน้อยนิดนึงก็อันนี้ก็ส่งรีวิวอีก1คันตัวนี้ก็จะยากตอนที่แกะนะผมว่าตะสายมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างหลังนี้เอาแกะชุดนี้มาก่อนแล้วก็เอาสายขึ้นมาข้างบนแค่นั้นครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ใช้งานเหมือนกับรถทั่วไปปกติครับผมลองเทสดูหน่อยเส้นทางนี่เป็นเล่นแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เป็นเท่านี้ครับสำหรับรถรุ่นมิซูมิชิตัวไททันตัวเก่าแล้วก็ตัวปาเจโร่ตัวเก่านะครับก็คือใช้งานได้หมดทุกรุ่นถ้าเป็นตัวตั้งแต่2014ขึ้นมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเค